กระแสข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมิลลิจากประเทศไทยยังคงแรงต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปว่าด้วยเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงอยู่นะคะมันยังเป็นกระแสอยู่กระแสต่อไปนี้ที่ป้านิดจะเล่านั่นก็คือเป็นกระแสจากห้างดังห้างหนึ่งของอเมริกาค่ะเพื่อนๆแต่กระแสดังของห้างนี้เกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงเต็มๆเลยค่ะพี่น้องค่ะโดยคาสโกเขาได้มีหนังสือเขาจะมีนิตยสารออกมาเป็นรายเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคุณลุงเขามีเขาได้รับทุกเดือนนะคะเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็เปิดหน้าที่มีข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาสติกเกียร์ไรไรนะคะเสร็จแล้วคุณลุงก็เปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้ป้านิดดูหรือเปล่านะคะข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์ในห้างนี้มันฟีเวอร์ขึ้นมาก็เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจากรัฐจอร์เจียเป็นผู้หญิงผิวสีนะคะเขาได้ทำแล้วก็บอกสูตรวิธีการทำข้าวเหนียวมะม่วงออกมานะคะก็มีวิธีการเขาเรียกอะไรเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำหนึ่งคืนเขาบอกทุกขั้นตอนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วป้านิดไปเห็นคุณลุงเขาก็คงอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงอะนะคะเดี๋ยวป้านิดก็คงจะต้องไปหามะม่วงสุกแล้วก็มาทำให้คุณลุงเขากินซะหน่อยนะคะที่ป้านิดนำเรื่องนี้มาพูดคุยมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าแม้แต่คนผิวสีเขาก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงออกจำหน่ายตามห้างค่ะเพื่อนๆค่ะโดยที่คนไทยเราคาดคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปติดต่อกับห้างนี้ได้อย่างไรนะคะเขาถึงได้ลงในนิตยสารของคาสโกนะคะซึ่งมันน่าทึ่งมากๆที่เขาไม่ใช่คนไทยแต่เขานำสูตรข้าวเหนียวมะม่วงไปลงในนิตยสารของห้างป้านิดไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านเรานั้นได้มีการจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือเขาเรียกลิขสิทธิ์หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกนะคะหรือเขาเรียกภูมิปัญญาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆนะคะใครรู้ก็เม้นมาบอกบันนี้ด้วยนะคะว่าที่ไทยเราอะได้จดลิขสิทธิ์หรือขึ้นทะเบียนข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของประเทศไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่แน่นะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์แต่ประการใดอาจจะมีประเทศอื่นๆไปยื่นจดลิขสิทธิ์เสร็จแล้วไทยที่เป็นต้นแบบต้นฉบับจะไม่ได้อะไรเลยค่ะนี้เพียงแค่อยากจะสื่อให้เราเห็นว่าอะไรที่เป็นภูมิปัญญาไทยอะไรที่มันควรจะเป็นของคนไทยเราก็น่าจะมีการรักษาไว้มันเราก็น่าจะมีการขึ้นทะเบียนไว้อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ป้านิดชวนเล่าชวนคุยในคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วป้านิดก็คงจะต้องไปหามะม่วงสุกมาทำสติกกี้ไรซ์ให้คุณลุงทานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแต่มะม่วงสุกที่นี่มันไม่ใช่มะม่วงประเทศไทยนะคะมันจะเป็นมะม่วงเม็กซิโกเสร็จแล้วมันความอร่อยมันต่างกันกับหลังจากได้รับชมคลิปเมียฝรั่งชวนเล่าชวนคุยแล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ
แล้วหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ชีวิตเรียบง่ายในอเมริกาของปานิชปานิชฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปจากปานิชก่อนใครเพื่อนเลยค่ะปานิชออกคลิปทุกวันเวลา6โมงเช้าและ6โมงเย็นเวลาประเทศไทยค่ะเพื่อนๆออกวันละ2รอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊าย